กราบขอโอกาสครูบาอาจารย์และเพื่อนสัทธมิกนะครับช่วงเวลาต่อไปก็เป็นการนั่งสมาธินะก็จัดแจงท่านั่งให้เหมาะสมสำนวนโบราณมีคำว่าเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งการเริ่มต้นของการนั่งสมาธิก็คือการนั่งนะการจัดระเบียบร่างกายในการนั่งเราเริ่มต้นดีแล้วการนั่งก็จะสะดวกการเจริญสติก็จะสะดวกพอสังเกตร่างกายตัวเองขาก้นหลังไหล่คอศีรษะไม่เอ็นหน้าไม่เอ็นหลังไม่ก้มไม่เงยจนเกินไปมือก็วางสบายๆไม่ให้เกิดการอึดอัดหรือว่าการทับกันที่ร้อนจนเกินไปนะส่วนเรื่องของตานั้นจะหลับตาหรือลืมตาก็ได้นะแต่ถ้าเมื่อไหร่หลับตาแล้วง่วงสงบก็ลืมตาเมื่อไหร่ลืมตาแล้วฟุ้งซ่านมองไปที่อื่นก็หลับตาแต่ถ้าเรารู้ตัวจับตัวเองก็กึ่งหลับกึ่งลืมนะมองไปที่หน้าขาของตัวเองนะในบริเวณโดยรอบนะท่านี้เนี่ยท่านั่งหลังตรงอย่างนี้นะครูบาอาจารย์ท่านใช้คำว่าเป็นท่านั่งที่ทำให้มารหวั่นไหวพวกมารหวั่นไหวที่เรานั่งอยู่ในท่านี้คือถ้านอนเนี่ยมารชอบคือมันยังอยู่ในอำนาจของมารอยู่มารคือความง่วงมารคือการหลับนะแต่เมื่อไหร่ที่นั่งปุ๊บความง่วงมันก็จะสลายหายไปมารก็จะหวั่นไหวนะเพราะกำลังมีคนตั้งใจอยู่กำลังมีคนตั้งใจปฏิบัติภาวนาอยู่เมื่อจัดแจงท่านั่งของตัวเองได้อย่างเหมาะสมแล้วจากที่เคยคิดฟุ้งซ่านนะทีนี้กายอยู่ที่นี่นั่งอยู่ที่นี่ก็ให้ใจอยู่ที่นี่ด้วยจากที่เคยคิดไปต่างประเทศก็ให้ใกล้เข้ามาอยู่ในประเทศจากที่ไกลเป็น100กิโลก็ใกล้เข้ามาสัก10กิโลจาก10กิโลก็ใกล้เข้ามาสัก1กิโลจาก1กิโลก็ใกล้เข้ามาสัก10เมตรจาก10เมตรก็ใกล้เข้ามาสัก1เมตรจาก1เมตรก็ใกล้เข้ามาสัก1ฟุตจาก1ฟุตก็ใกล้เข้ามาสัก1คืบจาก1คืบก็ใกล้เข้ามาสัก1นิ้วจาก1นิ้วก็ใกล้เข้ามาสัก1เซนจาก1เซนก็ใกล้เข้ามาสัก1มิลจาก1มิลก็ให้อยู่ที่ความรู้สึกของร่างกายแล้วก็ดำรงความรู้สึกนี้ไว้สำรวจความรู้สึกที่ร่างกาย
ตั้งแต่ศีรษะใบหน้าคอหน้าอกท้องมือทั้งสองร่างกายส่วนล่างที่นั่งอยู่ร่างกายส่วนล่างที่นั่งอยู่ท้องมือทั้งสองกลางหน้าอกคอใบหน้าศีรษะตั้งใจที่จะไม่ออกจากความรู้สึกของร่างกายนี้ไปที่ไหนถึงจะมีความคิดชวนเราออกไปนะก็บอกว่ายังไม่ใช่เวลาให้ความสำคัญกับการมีสติระลึกรู้อยู่ในร่างกายความคิดที่เกิดขึ้นก็จะสลายหายไปเหมือนฟองสบู่นะรู้ที่ร่างกายปุ๊บฟองสบู่ก็แตกหายไปความคิดก็ไม่เหลือแล้วค่อยๆตะล่อมต้อนความรู้สึกเข้ามาอยู่ที่ใบหน้าปลายจมูกลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้ลมหายใจออกเกิดความง่วงขึ้นมาก็หายใจเข้าลึกๆยืดตัวขึ้นรักษาท่านั่งของเราให้เหมือนเดิมหายใจออกยาวหายใจเข้ารู้ลมหายใจเข้าหายใจออกรู้ลมหายใจออกเมื่อเกิดความคิดขึ้นก็ไม่สนใจนะกลับมารู้กลับมาดูที่ลมหายใจตามที่มันเป็นธรรมดาสบายท่านอาจารย์ใช้คำว่ารู้สึกตัวหลวมๆคือไม่แน่นจนเกินไปแต่ก็ไม่ปล่อยให้มันหายไปเอาจิตใจของเรามาตั้งมั่นมารู้ที่ลมหายใจออกเข้าให้ลมหายใจเหมือนเพื่อนของเรามีความสุขนะแต่เดิมต้องหาสิ่งภายนอกมาให้ความสุขตอนนี้เราก็มีความสุขที่ลมหายใจแล้วก็อาจจะมีรอยยิ้มเล็กๆเหมือนพระพุทธรูปนะพระพุทธรูปทั่วไปที่ท่านปั้นที่ท่านแกะสลักก็จะมีรอยยิ้มอยู่ก็ถ่ายโอนรอยยิ้มนั้นมาที่เราด้วยมีความสุขมีความพอใจที่จะรู้ลมหายใจออกเข้าหายใจเข้ารู้ลมหายใจเข้าหายใจออกรู้ลมหายใจออกเข้ารู้ออกรู้นี่คือพุทธะพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็ให้เราอยู่กับความรู้สึกตัวและลมหายใจเข้าออกที่เป็นพุทธะจนกว่าจะได้ยินเสียงระฆัง